3นิ้วสุดอัดอั้นเพราะระบายสังคมไม่สนใจแกนนำถูกสลิ่มถอนประกันต้องถูกจำวันที่27พฤศจิกายน2565เวลา 15:01 น.ท็อปนิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนางจิรัชยาสกุลทองหรือจินนี่แนวร่วมกลุ่ม3นิ้วถูกตำรวจควบคุมตัวตามหมายจับคดีดูหมิ่นศาลเพื่อไปฝากขังต่อศาลขณะเจ้าตัวไปป่วนกลุ่มสปปส.ซึ่งเดินทางไปยื่นหนังสือต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เพื่อถอนประกันตัวแกนนำกลุ่มต้านเอเปกเมื่อวันที่25พฤศจิกายนโดยต่อมาศาลไม่ให้ประกันตัวจินนี่ก่อนควบคุมตัวไปยังทัณฑสถานหญิงกลางตามที่รายงานไปแล้วนั้นล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากเพจ Facebook กลุ่มทะลุแก๊สซึ่งได้โพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นตันใจผ่านเฟซบุ๊กว่าแม่จินนี่เครื่องด่าประจำม็อบเข้าเรือนจำไปแล้วแต่สังคมเงียบมากขณะนี้สลิ่มกำลังไล่ถอนประกันเกตไมค์ตะวันใบปอบุ้งและโจเซฟทุกคนต่างเป็นนักเคลื่อนไหวที่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมด้วยกิจกรรมต่างๆที่ฉีกบรรทัดฐานเดิมๆเช่นการทำโพลการทำกิจกรรมที่ชวนตั้งคำถามการกระตุ้นสำนึกคิดและเรียกความสนใจได้ดีจริงๆช่วงที่ได้ออกจากเรือนจำพวกเขาจะหยุดเคลื่อนไหวก็ได้จะใช้ชีวิตแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวก็ได้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแต่ยังเห็นทุกคนขับเคลื่อนด้วยกำลังและอิสรภาพที่มีโดยไม่เกรงกลัวอำนาจใดๆหากนักกิจกรรมเซตนี้ถูกถอนประกันและถูกส่งตัวเข้าเรือนจำอีกครั้งเผด็จการก็จะสามารถปิดหูปิดตาปิดปากไปได้อีกหลายคนจากที่ความตื่นตัวทางการเมืองของคนไทยแผ่วอยู่แล้วคงกลายเป็นไทยนี้รักสงบแบบเต็มระบบพวกคุณทำใจได้จริงๆเหรอกับภาพที่นักกิจกรรมใส่ชุดผู้ต้องโทษแล้วชู3นิ้วผ่านช่องเหล็กแคบๆเพื่อส่งสารกับคนที่อยู่ข้างนอกพวกคุณทนได้เหรอถ้าพวกเขาตัดสินใจอดอาหารประท้วงเอาร่างกายมาเดิมพันอีกครั้งพร้อมติดแฮชแท็กอย่าปล่อยให้ความอยุติธรรมพรากเพื่อนเราไปอยู่ในเรือนจำจินนี่จิรัชยาพอตกเข้าห้องควบคุมศาลไม่ให้ประกันคดีหมิ่นศาลชี้โทษสูงศาลอาญาใต้ไม่ให้ประกันตัวจินนี่จิรัชยาหลังตำรวจยานนาวาหิ้วตัวฝากขังข้อหาหมิ่นศาลยกเหตุไม่ให้ประกันชี้เป็นการใส่ร้ายศาลหยาบคายไม่เป็นความจริงประสงค์กดดันการทำงานศาลวันที่26พฤศจิกายน2565เวลา 17:41 น.เดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พนักงานสอบสวนสน.ยานนาวาคุมตัวนางสาวจิรัชยาสกุลทองหรือจินนี่นักกิจกรรมทางการเมืองผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อวันที่18ตุลาคม2565มายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกเป็นเวลา12วันในความผิดฐานดูหมิ่นศาลโดยท้าทายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวโดยให้เหตุว่าคดีมีอัตราโทษสูงผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีในความผิดเดียวกันมาก่อนเกรงจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับพยานบุคคลในคดีนี้ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตฝากขังได้โดยผู้ต้องหายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฝากขังศาลพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าการที่ผู้ต้องหากล่าวข้อความดูหมิ่นเหยียดหยามและแสร้ายผู้พิพากษาหรือศาลด้วยคำหยาบคายและไม่เป็นความจริงเพื่อประสงค์กดดันการทำงานของศาลต้องการใช้กฎหมู่ให้อยู่เหนือกฎหมายในเรื่องการพิจารณาปล่อยชั่วคราวทำให้เห็นว่าผู้ต้องหากระทำการโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองถือเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อศาลในการปฏิบัติหน้าที่หากปล่อยตัวไปเกรงว่าจะไปก่อภัยอันตรายหรือสร้างความเสียหายที่เกิดจากการปล่อยชั่วคราวทั้งคดีมีอัตราโทษสูงการปล่อยตัวไปเกรงจะหลบหนีจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตยกคำร้องจากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาไปควบคุมยังทัณฑสถานหญิงกลางด้านนางสาวจิรัชยาหรือจินนี่เมื่อทราบข่าวไม่ได้ประกันตัวแล้วขณะถูกคุมตัวที่ห้องเวรได้ตะโกนออกมาข้างนอกเพื่อส่งสารไปยังมวลชนที่มาให้กำลังใจว่าขอให้คนที่อยู่ทางบ้านเข้มแข็งเราอยู่ข้างในได้ฝากดูแลทานตะวันน้องไมค์ใบปอหนอนบุ้งน้องเกตด้วย
ตอนนี้ช่วยน้องเขาด้วยเพราะว่าถูกกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองยื่นถอนการประกันตัวเราอยู่ข้างในได้เราเข้มแข็ง